ไปต่ออีกอีกหนึ่งเรื่องราวนะฮะไปดูกันทางด้านของคุณโบแวนด้ากันบ้างดีกว่านะฮะล่าสุดเนี่ยเขาได้ไปร่วมเดินขบวนรำลึกถึงคุณปอทฤษฎีนะครับเกี่ยวกับนี่ในงานมหกรรมความบันเทิงฉลองครบรอบ46ปีไทยทีวี43ภารกิจรัก Love Missions แต่งานนี้เนี่ยคุณโบแวนด้าถึงกับหลั่งน้ำตาเพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ทางพิธีกรบนเวทีเนี่ยบอกว่าให้ทุกคนสงบนิ่งเพื่อระลึกถึงคุณปอทฤษฎีนะแล้วทุกคนก็ใช่ก็คือทุกคนก็หยุดยืนสงบนิ่งแล้วก็เพื่อรำลึกถึงคุณปอแล้วก็ส่งพลังถึงคุณปอว่าทางช่อง3นะคะที่จัดงานก็กำลังแบบคิดถึงเขาอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเราคิดถึงเดี๋ยวไปฟังจากปากคุณโบแวนด้ากันดีกว่าว่าเขาจะรู้สึกยังไงในวินาทีนั้นครับเชิญครับว่าจะผ่านไปสักเท่าไหร่หลายต่อหลายปีเราก็ยังคิดถึงคุณปอคือพี่ปอจะอยู่ในใจของคนไทยทุกคนตลอดไปแน่นอนค่ะเราเข้าใจนะกับการที่เพิ่งจะสูญเสียไปได้ไม่นานแล้วก็มันก็ไม่แปลกที่วูบหนึ่งเนี่ยเราจะคิดถึงคนที่เรารักค่ะใช่ขนาดเราไม่ได้เป็นอะไรกับครอบครัวเขาเรายังรู้สึกเรายังรู้สึกใช่ใช่จริงๆนะเป็นกำลังใจให้คุณโบแวนด้านะครับค่ะจ้ะขอบคุณคลิปสัมภาษณ์นะครับจาก siamdara.com นะครับ